วัสดีครับคุณต้นครับนี่โจทย์ทวิชแนลนะครับโอ้กลับมาแล้วครับเมื่อวานนี้ไปกรุงเทพนะนอนคืนหนึ่งนะขับมาง่วงไปกลับไปง่วงมาแล้วก็ให้คุณเล็กเขาขับต่อนะครับก็มาจอดที่ปั๊มปตท.ประจวบพอดีครับก่อนถึงแยกประจวบนะก็เจอ Wi-Fi แรงนะครับของ KS Wi-Fi แล้วครับท่านนะสมัครครั้งเดียวนะสมัครครั้งเดียวนะใช้ได้ตลอดนะดีมากเลยครับสำหรับAS นะครับต้องยกเครดิตให้นะครับสำหรับการที่ว่าเราสมัครนะฮะผมก็สมัครแล้วนะแต่ว่ามีสองนี่จริงๆก็สมัครครั้งเดียวนี่มันจะถ้ามีสัญญาณจับให้นะมันจะสมัครต้องโทรไปนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับทำเป็นชั้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับเอสมาบอกให้ระวังมันจะล้มเดี๋ยวเราก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะจริงๆลงทะเบียนครั้งเดียวนะฮะอันนี้ห้อยกดดอกจัน338ดอกจัน388ดอกจันชาร์จก็ออกนะดอกจัน388ดอกจัน1ชาร์จก็ออกจำได้ไหมดอกจัน388ดอกจัน1ชาร์จโทรออก88ดอกจัน1สี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้นะครับแล้วเราก็รอนะฮะกำลังดำเนินการนะครับนี่เป็นเรื่องไปลงทะเบียนนะฮะเมื่อกี้อัพโหลดสปีดดูแล้วนะครับเต็มไมค์เลยครับเต็มไมค์เหมือนกันครับที่ AS Wi-Fi นะครับ AS Wi-Fi มันอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับเช่นฟาร์มน้ำมันนะครับร้านกาแฟ Amazon นะครับแมคโดนัลด์นะฮะมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆเอางานไปทำได้เลยนะครับสำหรับ AS Wi-Fi นะครับสำหรับคอ YouTube นะครับเอาไปอัพโหลดได้เลยครับที่อันที่บอกนะบางท่านไม่ทราบนะครับอันนี้บอกไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าไม่ใช่ของผมนะครับก็คือยังไงมาแล้วครับ5706นี่ครับเขาจะส่งมาให้แบบนี้นะฮะเป็นข้อความมานะฮะ5706ก็ไปเข้านะครับเขาจะให้รหัสมาแล้วก็ให้พาสเวิร์ดมานะฮะเรียบร้อยครับเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้แล้วนะฮะนี่สามเอสเปรสโซ่มาผมเดี๋ยวเรามาเทสสปินกันนะครับเดี๋ยวเล็กก็มาซื้อน้ำแข็งรู้สึกเป็นไงเมื่อก่อนมีตั้งไว้ให้แล้วไม่เหยียบเทสสปีดไวไฟเทสสปีดไวไฟไม่มีตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งให้แกแล้วกันนะครับเทสสปีดไวไฟนี่ครับกาแฟช็อตร้านอเมซอนน่ากินมากนะครับนี่โอเคนะครับเพื่อนๆได้ใช้ Wi-Fi ฟรีนะครับจาก AS Wi-Fi ครับสุดยอดครับยกเครดิตให้กับ AS Wi-Fi ครับสวัสดีครับ